แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยังคงผลงานไม่ดีในพรีเมียร์ลีกนะครับนัดล่าสุดเล่นในบ้านแพ้ต่อนิวคาสเซิลยูไนเต็ดครับเกมพรีเม mm ียร์ลีกที่สนามโอทัดฟอร์ดนะครับแมนยูส่งโรบินฟานเพอร์ซี่ที่ลงสนามทั้งๆท,ท,ที่ไม่ฟิตเต็มร้อยนะครับเจอกับนิวคาสเซิลที่นัดที่แล้วนี่สะดุดแพ้สวอนซี C, มาเช่นเดียวกันผลเกมนี้ปรากฏว่าเป็นนิวคาสเซิลที่เป็นฝ่ายชนะไป1-0นะครับจากการยิงของย oh ูวานกาบายนาทีที่61 แมนยูจริงๆแล้วมีโอกาสได้ประตูติเสมอด้วยนะครับในช่วงกลางครึ่งหลังจากลูกหม่งของโรบินฟานเพอร์ซี่แต่ว่าผู้ช่วยผู้ตัดสินนั้นยกเป็นเป็นลูกล้ำหน้าไปนะครับเนวกาเซินมีเพิ่มเป็นทั้งหมด26คะแนนจาก15นัดอยู่ที่6ส่วนแมนยูมี22คะแนนจาก15นัดอยู่ที่9นะครับขณะที่